ตัวตายคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3ของวัยรุ่นไทยจากข้อมูลของยูนิเซฟกรมสุขภาพจิตสถาบันวิจัยประชากรและสังคมและสถาบันเบอร์เนตประเทศออสเตรเลียระบุว่าวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปีประมาณ1ใน7คนและเด็กไทยอายุ 5-9 ปีประมาณ1ใน14คนมีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์สอดคล้องกับผลการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนทั่วโลกปี 2564พบว่า 17.6% ของวัยรุ่นอายุ 13-17 ปีในประเทศไทยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายซึ่งการฆ่าตัวตายคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3ของวัยรุ่นไทยจิตใจและอารมณ์เป็นสาเหตุมีข้อมูลว่าสาเหตุที่เด็กเป็นโรคซึมเศร้าและอยากฆ่าตัวตายมาจาก3ปัจจัยคือ 1. ด้านชีวภาพได้แก่พันธุกรรมการใช้ยาบางชนิดหรือโรคประจำตัว 2. ด้านสังคมและสภาพแวดล้อมและ 3. ด้านจิตใจและอารมณ์ซึ่งเป็นด้านที่พ่อแม่สามารถควบคุมได้หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแต่พ่อแม่อาจจะนึกไม่ถึงและละเลยเพราะไม่รู้ถึงผลกระทบระยะยาวจนอาจเป็นต้นเหตุทำให้เด็กซึมเศร้าเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวในช่วงวัยประถมพบวิธีการรับมือจัดการเรื่องอารมณ์ซึ่งเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิดเพื่อลดปัญหาพัฒนาการด้านอารมณ์และลดการเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุของการฆ่าตัวตายสวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะวันนี้ดอยอยู่กับคุณหมอเคค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ชนชัยยะหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับค่ะครับวันนี้ดอยอยู่กับคุณหมอเคนะคะต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดู Facebook Live หรืออะไรต่างๆก็ต้องรู้จักคุณหมอเคอยู่แล้วนะคะวันนี้ดอยชวนกันคุยในเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ์ค่ะคุณหมอคะครับต้องบอกว่าเด็กหัวร้อนกันมากขึ้นอย่างลูกหนูเนี่ยค่ะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะเข้า terrible หรือเปล่าอะไรจะ terrible กันอยู่ตลอดเวลาเราเลยไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆของที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ในช่วงเวลานี้มันเกิดจากอะไรเพราะอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้ว่าถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีสะสมอ่ะมันจะยาวไปจนถึงเขาจะซึมเศร้าเขาจะเครียดกังวลฆ่าตัวตายในอนาคตหรือเปล่าจึงเป็นที่มาของ EP นี้นะคะที่เราชวนคุณหมอเคมาพูดคุยกันค่ะเริ่มแรกเลยค่ะคุณหมอคะให้รู้ก่อนว่าพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กเอาก่อนเลยว่ามันมีความสำคัญยังไงกับการเจริญเติบโตของเด็กบ้างคะครับก็จริงๆเรื่องอารมณ์เนาะมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราถ้าคนเราไม่มีอารมณ์เราก็จะไม่ใช่คน ใช่ไหมครับ ทีนี้ในแง่ของเรื่องอารมณ์นะครับอันนึงที่ผมอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่คุยเนาะ ก็คือเขาเรียกว่าพื้นอารมณ์ เนาะหรือถ้าทางวิชาการเขาเรียก temperament นะครับ หรือว่าพื้นอารมณ์ เด็กแต่ละคนเนี่ยนะครับมีลักษณะนิสัย ที่ถูกติดตัวมาตั้งแต่เล็กคือเป็นคุณลักษณะของเขาเช่นถ้าสมมติคุณดอยอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กบางคนทำไมเป็นเด็กดูเลี้ยงง่ายนะครับแต่ทำไมบางคนดูเลี้ยงยากหรือบางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวหรือบางคนมีหลายลักษณะอารมณ์สอดคล้องกันเนาะคือหมายว่าบางช่วงอาจจะเลี้ยงง่ายบางช่วงอาจจะต้องปรับตัวหน่อยนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นอารมณ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเวลาเด็กกินนอนขับถ่ายอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเวลาก็มักจะเป็นในสไตล์เด็กเลี้ยงง่ายหรือเด็กบางคนเวลาเจอคนแปลกหน้าหรือต้องใช้เวลาในการที่จะทำงานหรือว่าเล่นอะไรต่างๆเนี้ยอาจจะต้องเรียกว่าเป็นลักษณะใช้เวลาในการปรับตัวนะครับหรือบางคนก็คือยากเลยนะครับปรับตัวยากอะไรก็แล้วแต่ก็ร้องไห้โวยวายอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะเลี้ยงยากหน่อยนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพื้นอารมณ์เหล่านี้ติดตัวมาตั้งแต่เล็กอยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่แค่รู้จักลูกเรานะครับอย่างที่คุณดอยเล่าว่าลูกเหวี่ยงวีนหรืออะไรต่างๆแต่ต้องเรียนว่าจริงๆเด็กแต่ละคนคงไม่ได้เหวี่ยงวีนตลอดเวลาเขามีลักษณะเนเจอร์ของเขานะครับที่แตกต่างกันนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับตั้งแต่เล็กๆถ้าเราพอรู้ว่าลูกเราเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนหลายคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากได้ลูกที่เลี้ยงง่ายใช่ไหมครับซึ่งเป็นความฝันของพ่อแม่ส่วนใหญ่แต่มันก็ไม่หมายความว่าลูกเลี้ยงง่ายแล้ว
จะสามารถพัฒนาด้านอารมณ์ได้ดีกว่าลูกที่เลี้ยงยากอันนี้ไม่จำเป็นนะครับสิ่งสำคัญคีย์เวิร์ดนะครับในวัยเล็กๆเลยก็คือผู้ปกครองที่จะต้องเขาเรียกว่าแมชกันแมชกันก็คือต้องฟิตกันระหว่างพ่อแม่กับลูกยกตัวอย่างเช่นลูกเนี่ยอาจจะเป็นสไตล์แบบว่าปรับตัวช้าหน่อยนะครับที่เจอบ่อยๆเลยเป็นสไตล์อารมณ์ที่เหมือนต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่คุณพ่อคุณแม่บางทีเป็นคนแบบว่องไวใช่ใจร้อนนะแล้วพอลูกต้องปรับตัวสมมติมาหาหมออย่างเงี้ยครับก็ต้องให้อุสวัสดีทุกคนนะน้องมาเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมารยาทก็ต้องมาประมาณนั้นนะครับซึ่งเนี้ยต้องถือว่าแปลว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าลักษณะเนเจอร์ของลูกเราเป็นแบบนี้ดังนั้นเด็กที่ปรับตัวช้าหน่อยคุณพ่อคุณแม่ต้องให้เวลาเขานิดนึงครับพยายามไม่ต้องไปฝืนเขามากไม่พยายามไม่อย่าไปเร่งรัดเขาเกินไปนะครับให้เวลาเขาในการปรับตัวคือยิ่งถ้าลูกเราเป็นเด็กที่เลี้ยงยากหน่อยอารมณ์อาจจะขึ้นลงง่ายเวลาขึ้นทีนึงก็ขึ้นสูงมากเลยอย่างเงี้ยต้องได้อารมณ์ประมาณพ่อแม่ที่แบบใจเย็นมากๆนะครับเหมือนอมพระเอาไว้หรือว่าต้องนับ1ถึง100อะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันเนี้ยแปลว่าเราแมทช์กันยิ่งถ้าสมมติว่าลูกเป็นเด็กสไตล์เลี้ยงยากอารมณ์ขึ้นลงง่ายเจอพ่อแม่ที่ขึ้นลงง่ายเหมือนกันเนี่ยสองคนนี้มันจะไม่ไปด้วยกันถ้าคีย์เวิร์ดเขาเรียก goodness of fit ก็คือมันมีลักษณะฟิตกันที่ดีของอารมณ์ทั้งฝ่ายพ่อแม่แล้วก็ฝ่ายเด็กครับก็คือคีย์เวิร์ดเนาะพัฒนาการทางด้านอารมณ์มันสำคัญกับพัฒนาการทางด้านการเจริญเติบโตคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องรู้พื้นฐานอารมณ์ของลูกแล้วก็รู้จักเข้าใจอารมณ์ลูกทีนี้เรามาดูกันที่พัฒนาการแต่ละช่วงวัยอะค่ะมันน่าจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่แบบว่าจริงๆเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ์คุณพ่อคุณแม่สามารถหาข้อมูลได้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้อยากจะให้คุณหมอเคพูดบอกว่าในแต่ละช่วงวัยมันจะมีจุดอะไรที่เรารู้สึกว่าอย่าพลาดนะในแต่ละวัยเนี่ยถ้ามันพลาดมันจะส่งผลต่อไปในช่วงวัยอื่นเริ่มที่ตั้งแต่ช่วงแรกเกิด0ถึง1ปีค่ะคุณครับ0ถึง1ปีนะครับเป็นวัยที่เด็กอะต้องการแค่ความไว้วางใจนะครับหรือเขาเรียกว่า trust หรือความไว้วางใจกับโลกใบนี้นะครับการที่เด็กจะเติบโตมาได้แล้วเขาจะไว้วางใจโลกเขาได้เนี่ยในช่วงแรกเกิดถึง1ปีเนี่ยต้องอาศัยผู้เลี้ยงดูนะครับซึ่งผู้เลี้ยงดูที่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่แต่เด็กเนี่ยกำลังสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์นะครับกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้เลี้ยงดูท่านอื่นเช่นปู่ย่าตายายนะครับหรือคนเลี้ยงในบ้านอะไรต่างๆมากมายซึ่งตรงนี้ครับสำคัญตรงคีย์เวิร์ดที่ว่าผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องไวนะครับต่อความรู้สึกของเด็กเด็กช่วง0ถึง1ปีอาจจะยังสื่อสารได้ไม่มากทุกอย่างก็ร้องไห้หมดนะครับไม่พอใจหิวนมง่วงอะไรก็ร้องไห้ซึ่งผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องไวต่ อสิ่งที่เขาต้องการเหล่านี้นะครับแล้วก็ต้องตอบสนองได้อย่างเหมาะสมซึ่งอันเนี้ยคีย์เวิร์ดก็คือแค่มีความไวและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเพื่อทำให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าไว้วางใจโลกนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นงานสำคัญเลยสำหรับเด็ก0ถึง1ปีก็คือเขาต้องไว้วางใจโลกซึ่งถ้าผู้เลี้ยงดูนะครับสามารถที่จะเลี้ยงแล้วทำให้เด็กเนี่ยรับรู้แล้วก็รู้สึกได้ว่าโลกเนี้ยปลอดภัยเพราะว่าเวลาเขาร้องไห้ทีไรเนาะพ่อแม่ก็ตอบสนองเขาอย่างสอดคล้องเหมาะสมอย่างที่เขาต้องการเช่นลูกหิวก็ให้กินนะครับลูกง่วงก็พาไปนอนลูกเบื่อก็ชวนเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเรียนรู้เลยนะครับว่าเนี่ยโลกเนี้ยปลอดภัยแล้วการที่เขาสร้างความผูกพันนะครับทางด้านอารมณ์ซึ่งอันเนี้ยเป็นความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะครับซึ่งจริงๆมีตั้งแต่ลูกตั้งครรภ์แล้วนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่แม่ตั้งครรภ์เนาะเขาก็เริ่มมีความผูกพันกับตัวน้อยที่อยู่ในครรภ์อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นลักษณะที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าจริงๆลึกๆมันเหมือนมีสายสัมพันธ์เหล่านี้อยู่นะครับกำลังจะเรียนว่าสายสัมพันธ์นี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวเกาะป้องกันไม่ให้มีปัญหาทางด้านอารมณ์นะครับหรือถ้ามีก็คือก็จะกลับคืนมาได้ไม่ยากนะครับทีนี้ในช่วงหลังจาก1ปีไปแล้วหรือ 1-3 ปีนะครับวัยเนี้ยหลายๆท่านก็คืออาจจะเคยได้ยินว่าเออทำไมลูกเราวัยทองหรือยังเนาะฉันก็พ่อแม่ก็อาจจะใกล้วัยทองเหมือนกันนะครับ 1-3 ปีนี่วัยกังวลเลย 1-3 ครับทุก terrible ใช่ครับ บางคนก็เรียกว่า terrible 2นะครับหรือว่าลูกน้อยวัยทองประมาณนั้นเนาะผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเราเรียกเนาะบางทีพอเราเรียกแบบนี้มันก็อาจจะเป็นในเชิงหรือว่ามันสะกดจิตตัวเองประมาณนั้นมันจะดูเหมือนว่าแบบโอ้ยมาแล้วก็กลัวไปก่อนอย่างนี้เป็นเชิงจิตวิทยาได้ด้วยใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับวัยเนี้ยครับจะเป็นวัยที่เขาเนี่ยเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นนะเด็กวัยตั้งแต่1ถึง3ปีเนี่ยเป็นวัยที่เขา
สร้างหรือพัฒนาความเป็นตัวตนของตัวเองหรือถ้าภาษาทางการแพทย์เขาเรียกออโตโนมีนะครับหมายความว่าเขาจำเป็นที่ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยวัยเนี้ยที่เรียก terrible 2ก็คือพอคุณพ่อคุณแม่บอกให้ทำอะไรเขาจะบอกว่าไม่นะหนูกินข้าวสิไม่กินลองของใช่อาบน้ำสิไม่อาบนะแต่บอกว่าไม่อาบสิอาบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะพูดตรงข้ามนะครับกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยอารมณ์ในวัยเนี้ยมันอาจจะเกิดมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาหงุดหงิดไม่พอใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการต้านกันระหว่างสิ่งที่เด็กอยากทำอะไรด้วยตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจก็คือบางคนก็คือจะเห็นว่าลูกมีความต้องการอยากทำอะไรด้วยตัวเองแต่เราก็อยากจะทำให้เยอะพอรู้สึกว่าทำเองเนี่ยมันไม่เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นกินข้าวแต่งตัวอาบน้ำเองเนี่ยมันยิ่งช้าไม่ทันการมันก็เหมือนเราอะไปขัดกับเนเจอร์หรือธรรมชาติของเด็กวัยนี้ซึ่งเขาเป็นวัยที่อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เข้าใจครับว่าวัยนี้อยากทำอะไรด้วยตัวเองดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือให้ทางเลือกเขานิดนึงครับให้เขามีโอกาสเลือกเพราะว่าที่ผ่านมาเราเลือกให้เขาหมดเลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาแต่ทางเลือกที่ว่านี้ควรจะต้องเป็นทางเลือกที่ควรจะเป็นด้วยนะครับสมมุติว่าลูกกินยากเราคงไม่บอกว่าหนูจะกินหรือไม่กินแต่เราอาจจะให้ทางเลือกเช่นวันนี้ลูกจะกินข้าวเนาะใส่จานรูปเป็ดหรือใส่จานรูปไก่อะไรเงี้ยนะครับวันนี้หนูจะให้กินกับพ่อหรือจะกินกับแม่เนี่ยครับให้ช้อยส์ทางเลือกตรงนี้นิดนึงนะครับเด็กจะรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้โดนบังคับนะครับแล้วปัญหาทางด้านอารมณ์เนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าพอเราเข้าใจแล้วเราให้ทางเลือกแบบนี้ในสิ่งที่ผู้ใหญ่รับได้เนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาได้ใช้ความเป็นตัวของตัวเองร่วมด้วยคุณหมอขานิดนึงให้ทางเลือกในตอนเข้าใจว่าให้ทางเลือกในจุดที่เราเป็นพ่อแม่แล้วเรารับได้เราโอเคไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่แมวเนี่ยเรารับได้หมดกับอีกอันนึงคือไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ในช่วงวัย3หรือ6หรือช่วงไหนที่บอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย เด็กที่ได้ทางเลือกแล้วก็โอเคกับชีวิตทุกอย่างอ่ะมันจะทำให้เขาไม่รู้จักความผิดหวังหรืออะไรมันเป็นเรื่องนี้เป็นเกี่ยวประมาณนี้ไหมครับ okay. ไม่เคยผิดหวังเลยครับคือผมมองว่าก็คงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดนะครับคำว่าทางเลือกในที่นี้บางครั้งหลายครั้งก็คือเป็นทางเลือกที่เราก็ย่อมยอมรับได้ด้วยถูกไหมครับเช่นถึงเวลาจะนอนแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติลูกไม่นอนเราก็คงไม่ยอมประมาณนี้หรือลูกอยากเล่นแต่จอทางเลือกของเราก็คือเนี่ยเราจะเล่นถึงแค่เลขนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่น okay, ต่อหรืออะไรประมาณนี้ครับก็คือมันเป็นเหมือนการฝึกเขาไปในตัวก็คือการฝึกวินัยไปร่วมด้วยให้เด็กเนี่ยรู้หน้าที่นะครับแล้วก็รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรคู่กันไปใช่ครับโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นช่วงประมาณตั้งแต่3ปีขึ้นไปถึง6ปีนะครับวัยนี้จะเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นมีความที่อยากจะทำอะไรด้วยตัวของตัวเองเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เขาจะเริ่มชีวิตเนี่ยนอกจากครอบครัวก็จะเป็นวัยที่เขาเริ่มไปโรงเรียนนะครับเด็กก็จะเรียนรู้ที่จะไปเล่นกับเพื่อนนะครับมีเล่นบทบาทสมมุติมีจินตนาการต่างๆเพราะฉะนั้นวัยเนี้ยเขาจะมีการความคิดระหว่างจินตนาการกับความจริงเนี่ยบางทีมันไม่ไปด้วยกันบางครั้งลูกพูดเป็นตุเป็นตะเลยครับพ่อแม่ก็จะหลายคนก็ชอบบอกว่าวัยเนี้ยลูกพูดโกหกแต่จริงๆแล้วเขากำลังใช้จินตนาการของเขาอยู่หรือเปล่านะครับแล้ววัยนี้เองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่พ่อแม่บางคนจะชอบบอกว่าลูกเนี่ยต่อต้านดื้อเถียงมากขึ้นไม่ยอมฟังนะครับเวลาบอกให้ทำอย่างนี้ก็ไม่เอาเถียงมากขึ้นดูเหมือนว่าจะมีลักษณะความตรงตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับหลายครั้งเนี่ยที่มีเคสมาปรึกษาจริงๆเด็กไม่ได้ผิดปกติแต่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าดื้อหรือต่อต้านตามวัยนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญในการรับมือกับลูกวัยนี้ก็คือให้โอกาสเขาได้มีการคิดนะครับหรือว่าเล่นตามจินตนาการที่เขาสนใจต้องการเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังต้องมีขอบเขตนะครับในเชิงว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับการสอนขอบเขตสิ่งต่างๆตรงนี้มันเป็นการฝึกวินัยไปในตัวนะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดจริงๆเนี่ยวินัยสามารถฝึกได้ตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยแล้วมันจะช่วยทำให้เขาเนี่ยเหมือนมีกรอบนะครับกรอบไปในตัวด้วยการที่เด็กจะสามารถควบคุมตัวเองได้โดยเฉพาะควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากเขาควบคุมตัวเองจากภายในซึ่งการที่เขาจะควบคุมตัวเองจากภายในได้เขาจะต้องถูกควบคุมจากภายนอกก่อนก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นการที่คอยสอนเขาก่อนว่าอันนี้ทำได้หรืออันนี้ทำไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าลูกกำลังจะปีนโต๊ะอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะแค่บอกเขาเดินเข้าหาตัวเขาเนาะในช่วงตอนเล็กๆอย่างเงี้ยครับบอกว่าอยากปีนโต๊ะแต่ปีนไม่ได้ลงมาอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้เป็นการสอนขอบเขตเนาะว่าอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้การสอนขอบเขตคุ
ุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่ใช่การห้ามไปซะทั้งหมดใช่ไหมครับครับคือดูเหมือนว่าจะเป็นการห้ามก็จริงคือตรงนี้ต้องดูดีๆคือเราคงไม่ได้ห้ามหมดทุกอย่างบางอย่างที่คิดว่าทำแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายกับตัวลูกเราก็คงไม่อยากให้ทำเส้นอันตรายอยู่ตรงไหนใช่ครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่อยากให้ทำเราก็ต้องบอกช้อยส์นิดนึงว่าถ้าเราปีนโต๊ะไม่ได้นั้นเรามาเล่นของเล่นกับพ่อกับแม่ตรงนี้ดีกว่าหรือเรามาระบายสีเราไปเตะฟุตบอลกันดีกว่า อย่างเงี้ยครับก็คือเราก็จะไม่ต้องไปทะเลาะ กับเด็กเพราะว่าหลายครั้งนะครับบางครั้งพออยู่บ้านเห็นลูกทำอะไรที่อาจจะเกิดอันตรายพ่อแม่หลายคนก็มาจะบอกว่าอย่าทำอย่างงู้นอย่าทำอย่างนี้แล้วก็ใช่ครับแล้วก็พูดดุหรือว่าไปนะครับก็ยิ่งไปกระตุ้นทำให้หงุดหงิดไม่พอใจโกรธโมโหนะครับดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญก็คือเดินถึงตัวเลยครับนะครับแล้วอาจจะเรียกเขาอ๋อน้องสมมติชื่อน้องบอลน้องบอลอยากเล่นอันนี้ใช่ไหมอยากปีนโต๊ะหรือว่าน้องอยากเล่นนิ้วแย่ปั๊บไฟโอ้แต่ตรงนี้เล่นไม่ได้นั้นเรามาตรงนี้ดีกว่าบอกเขาไปด้วยว่าตรงไหนมันเป็นอันตรายหรือว่าต้องห้ามยังไงทีนี้ตอนเรารู้กันไปแล้วนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละช่วงวัยมันมีจุดอายุตรงไหนที่ห้ามทำหรือต้องระวังถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบอะค่ะคุณหมอมันจะเป็นกระทบกับพัฒนาการทางด้านอารมณ์เขายังไงบ้างครับก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนาะว่าในช่วง0-1 ปีเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยสร้างความไว้วางใจนะครับกับโลกใบนี้นะครับถ้าเด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมเนาะเช่นสมมุติว่าร้องเพราะเขาเบื่อเนาะหรือว่าตอนนี้ร้องเพราะง่วงแล้วไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยเด็กจะเกิดความไม่ไว้วางใจในโลกใบนี้นะมีความที่ไม่เชื่อใจว่าโลกเนี้ยมันปลอดภัยใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะตรงนี้ครับถ้าเด็กไม่สามารถฟอร์มความผูกพันทางอารมณ์กับคุณพ่อคุณแม่กับผู้เลี้ยงดูได้ดีเนี่ยเขาเองจะยากในการที่จะไปสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์เนี้ยกับเพื่อนๆของเขาหรือการที่เขาจะไปมีเพื่อนนะครับหรือบางคนเนี่ยโตขึ้นนะมีแฟนหรือมีคู่สมรสอะไรเงี้ยการสร้างความผูกพันตรงเนี้ยมันถูกฟอร์มไม่ดีตั้งแต่เล็กมันอยู่ในใจใช่มันจะส่งผลต่อไปกังวลกลัวคนอื่นใช่ครับคือมันเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กเลยใช่ทีนี้หนูถามอันนึงค่ะคุณหมอมันจะมีช่วงเนี้ยที่เขาจะมีเทรนในการฝึกครับดีเลย์การเข้าไปดูแลลูกอย่างนี้ค่ะมันส่งผลกระทบหรือคุณพ่อคุณแม่ควรจะรู้เส้นตรงไหนเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่แบบกำลังเลี้ยงน้องอยู่บอกว่าฉันควรจะดีเลย์ไหมลูกร้องใช่ไหมคะสไตล์เขาจะมีแบบนี้ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าดีเลย์ในที่นี้อาจจะต้องลองพิจารณาเป็นเรื่องๆเนาะคือผมมองว่าการเลี้ยงลูกทุกวันนี้มันเป็นเหมือนงานศิลปะอย่างนึงมันไม่มีอะไรตายตัวเป๊ะๆเนาะก็คือถ้าบางอย่างนะสามารถที่จะให้ได้เลยนะอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ลูกหิวแล้วนะครับถามว่าในแต่ละขั้นตอนมันก็ต้องมีกระบวนการรออยู่แล้วแหละกว่าเราจะไปหยิบอาหารหยิบนมอะไรมาให้ลูกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนเราก็ดีเลยไปส่วนนึงนะครับเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องพิจารณาเป็นกรณีไปยกตัวอย่างเช่นสมมติณตอนนี้สมมติว่ามันก็ไม่ได้จริงๆเพราะมันต้องรอคิวกว่าเราจะได้เข้าไปสวนสนุกอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้ลูกร้องไห้เลยไม่อยากให้ลูกผิดหวังหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปบอกให้เขารีบให้ลูกเข้าไปมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันความดีเลย์ตรงเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องดูจังหวะใช่ครับแล้วก็ลองพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะครับค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นแรกเกิด 1-3 3-6 อย่างคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจลูกรู้อารมณ์รู้ว่าลูกเป็นคนยังไงพื้นฐานอารมณ์ลูกเป็นคนยังไงคุณพ่อคุณแม่ถึงจะตอบสนองได้อย่างเหมาะสมมาที่พัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยอย่างเดียวเลยคือขอให้ลูกมีความไว้วางใจต่อโลกอยากจะได้อะไรตอนนั้นก็เรียกว่าต้องชาร์จเขาเลยในทันทีเขาต้องการอะไรเพราะมันมีผลต่อที่เขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตไว้วางใจต่อสิ่งต่างๆนะคะพอมาวัยในช่วง 1-3 ก็คือวัยเป็นตัวของตัวเองละก็ควรจะให้ทางเลือกกับลูกบ้างแต่เป็นทางเลือกที่เรารับได้เนาะจะได้ไม่ต้องรบกันอยู่ตลอดเวลาพอมาวัยช่วง 3-6 ก็คือให้โอกาสเขาได้คิดจินตนาการของเขาก็มาเจอกันครึ่งทางกับพ่อแม่ของเราก็ได้ค่ะคือแนวทางเหล่านี้ค่ะที่คุณหมอเคบอกนะคะเรารู้กันแล้วค่ะใน EP นี้ว่าพัฒนาการอารมณ์ของแต่ละช่วงวัยเป็นยังไงใน EP หน้านะคะเราจะมาพบกับวิธีการรับมือกับอารมณ์ของลูกในแต่ละช่วงวัยค่ะว่าจะมีวิธีการยังไงสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเคนะคะคือยิ่งเด็กเล็กๆนะครับ 2-3 ปีหรือ 4-5 ปีเนี่ยบางทีเรายิ่งพูดมันเหมือนบางคนจะเหมือนเติมเชื้อไฟลูกบางคนจะรู้สึกเหมือนว่า
เกือบจะได้แล้วแปลว่าพ่อแม่กำลังมาง้อแล้วเราต้องเล่นใหญ่อีกนิดนึงนะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องรับรู้นะครับว่าบางทีไฟมันไม่ได้ดับสนิทแบบนี้เนาะบางทีพอดับปุ๊บเราพูดไปนิดนึงเหมือนเราจะกำลังไปช่วยนะครับเพราะเด็กบางคนขึ้นเขาเรียกว่าค้างนานแล้วลงไม่เป็นแล้วกำลังพอเราไปช่วยปรากฏร้องขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ